ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไส้อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอนำท่านผู้ชมมาที่บริเวณลานหน้าวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารจังหวัดนครพนมครับซึ่งในวันนี้ผมติดตามพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่านเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนของวิทยาลัยสงฆ์นครพนมพร้อมทั้งจัดสัมมนาทางวิชาการนานาชาติท่านผู้ชมครับณสถานที่แห่งนี้ถือว่าเป็นสถานที่ที่สำคัญในทางพระพุทธศาสนาเราได้ร่วมกิจกรรมต่างๆมากมายที่วิทยาลัยสงฆ์นครพนมโดยเฉพาะที่บริเวณวัดพระธาตุพนมแห่งนี้ครับวันนี้เราไปติดตามชมนะครับว่ากิจกรรมต่างๆนั้นมีอะไรที่น่าสนใจบ้างและไปฟังปาฐกถาธรรมจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตกันครับขอสรุปประเด็นอย่างนี้ว่าการที่เรามาเปิดอาคารอเนกประสงค์หรืออาคารเรียนของวิทยาลัยสงฆ์นครพนมแห่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในวันนี้เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือนานาชาติการสร้างเสร็จไม่ใช่เพราะเงินอุปถัมภ์จากรัฐบาลอย่างเดียวแต่เพราะแรงสนับสนุนจากทั่วโลกจากยุโรปจากอเมริกาจากประเทศไทยก็เพราะว่าโดยเฉพาะหลวงพ่อบุญมีและญาติโยมจากชาวลาวก็เพราะว่าที่ตรงนี้เนี่ยอยู่ติดฝั่งแม่น้ำโขงพระสามารถข้ามจากฝั่งโน้นเนี่ยมาเรียนกับเราที่นี่ได้ตลอดเวลาและไม่ใช่พระเฉพาะในประเทศลาวนะพม่าเวียดนามจีนยูนนานเนี่ยสามารถมาตรงนี้ได้และเพราะเหตุที่ตรงนี้เนี่ยเป็นที่รองรับนักนิสิตจากลุ่มแม่น้ำโขงวันนี้เราจึงจัดการเสวนาเรื่องพระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคมวัฒนธรรมในประเทศลุ่มแม่น้ำโขงในยุคประเทศไทย 4.0 แค่หัวข้อก็จำไม่ได้แล้วใครจำได้ไหมชื่อภาษาอังกฤษว่า Buddhism and Socio-Cultural Development in the Mekong Basin in the era of Thailand 4.0That is a topic โอ้ยนั่นคือหัวข้อภาษาอังกฤษจึงได้พูดถึงเรื่องลุ่มแม่น้ำโขง6ประเทศแม่โขงหรือแม่น้ำโขงนี้ยาว 4,000 กิโลเมตรไม่ใช่แม่น้ำที่ยาวที่สุดในโลกแม่น้ำที่ยาวที่สุดในโลกยาว 7,000 กิโลเมตรชื่อแม่น้ำอเมซอนในอเมริกาใต้แต่แม่โขงรวม6ประเทศเข้าด้วยกันตั้งแต่ทิเบตก็คือที่ราบสูงทิเบตผ่านยูนนานมาจนถึงออกที่ปากอ่าวที่เวียดนาม6ประเทศ
รวมกันภายใต้องค์กรที่ชื่อว่าแม่โขง River Commission กับองค์กรพัฒนาที่ธนาคารพัฒนาแห่งเอเชียได้ เริ่มขึ้นก็คือ Greater แม่โขง River GMS Greater แม่โขง Sub Region อนุภูมิภาคแม่โขง6ประเทศจีนมี2มณฑลยูนนานกับกวางสีกวางสีไม่ใช่มณฑลแต่เขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงพม่าลาวไทยเวียดนามกัมพูชาเวียดนามการรวมกันเพื่อพัฒนานั้นเพื่อให้เกิดเป้าหมายเป็น4-3 ตัว 1. Competitiveness การแข่งขันดีขึ้น 1. Connectivity การเชื่อมโยง 2. Competitiveness การแข่งขัน 3. Community ความรู้สึกว่าเป็นชุมชนเดียวกัน3เรื่องได้อธิบายว่าในเรื่องของการเชื่อมโยงแม่โขงนี่เชื่อมอยู่แล้วเพียงแต่จราจรทำยังไงในรูปแม่น้ำโขงเขาก็เชื่อมกันอีกไปออกทะเลจากยูนานไปทะเลอันที่2 High Speed Train ปัจจุบันนี้ถ้าเราเดินทางด้วยรถไฟจากเวียงจันทน์ไปสิงคโปร์ใช้เวลา72ชั่วโมงถ้ามี High Speed Train เหลือ10ชั่วโมงเป็นต้นนอกจากนี้การเชื่อมโดยใช้อินเทอร์เน็ตโทรศัพท์เขาจะเชื่อมให้ถึงกันหมดนี่คือ Connectivity โดยสรุปนะเรื่องที่2 Competitiveness การแข่งขันในดินแดนนี้รวมประชาชนตั้งแต่ยูนนานกวางสีมาเนี่ย300ล้านคนเป็นกำลังซื้อกำลังขายมากมายมหาศาลทำให้การพัฒนาเศรษฐกิจไปได้ดีสร้างแรงงานโรงงานไฟฟ้าและสร้างอะไรต่ออะไรเยอะแยะหมดการเกษตรนี่ข้อที่2ข้อที่3 community ความรู้สึกร่วมแม่โขงทำให้เรามีวัฒนธรรมร่วมพญานาคนี่คือตัวอย่างในรูปแม่น้ำโขงเนี่ยไม่มีที่ไหนไม่มีเคารพพญานาคหรอกและแม่โขงเป็นที่อยู่ของพญานาคตั้งแต่หนองคายนี่นะนครพนมนี่นะได้เงินได้ทองจากการท่องเที่ยวบั้งไฟพญานาคไปเท่าไหร่กัมพูชานี่ยิ่งชัดมากพญานาคเวียดนามไล่ไปเถอะอ้าว identity community เราเป็นเลือดลูกแม่น้ำโขงด้วยกันแม่โขงด้วยกันเพราะ3อย่างนี้หมายถึงว่าประเทศไทยจะพัฒนานี่ไปไหนก็พูดถึง Thailand 4.0 ตั้งแต่ Thailand 1.0 2.3 4.0 ไม่พูดแล้วนะภาษาไทยเพราะถือว่ากินเวลาแล้วใน 4.0 เนี่ย Thailand ประเทศไทยต้องการจะพัฒนาให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเหมือนอเมริกาเกาหลีญี่ปุ่นจีนก็เป็นประเทศที่ upper middle income country ประเทศมีรายได้ปานกลางระดับสูงเหมือนไทยแต่ลาวกัมพูชาอยู่ต่ำกว่าเราเราต้องจับมือกันร่วมกันจากนั้นก็บอกว่าในการพัฒนาเนี่ยจะต้องเป็นสายกลาง middle path มัชฌิมาปฏิปทาอย่าพัฒนาแต่วัตถุจนลืมจิตใจอย่าพัฒนาจิตใจจนลืมวัตถุจึงกำหนดการพัฒนาเป็น4อย่างกายภาวนาพัฒนากายหรือเศรษฐกิจด้วยศีลพัฒนาศีลภาวนาพัฒนาสังคมจิตภาวนาพัฒนาจิตปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาใน4อย่างนี้ถามว่าชาวพุทธจะช่วยอะไร1เราจะต้องบอกว่าต้องให้การพัฒนาสมดุลประเทศไทยอย่าพัฒนาทางกายจนไปทำลายสิ่งแวดล้อมอย่าพัฒนาทางกายเศรษฐกิจจนพัฒนาจนทำลายวัฒนธรรมทางจิตใจอย่าขายตัวทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวต้องให้เกิดการสมดุล
ก็พูดรายละเอียดเยอะเลยพระพุทธศาสนาต้องสอนคุณค่าทางจิตใจให้รู้จักพอรู้จักอิ่มเป้าหมายของการพัฒนาคือความสุขความเจริญแต่บางทีเราพัฒนาความโลภได้เท่าไหร่ไม่รู้จักพอไม่รู้จักมีความสุขบริโภคมากแพงแต่สุขน้อยสู้บริโภคน้อยแต่สุขมากไม่ได้ให้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวเอามาใช้เข้ามาเกี่ยวข้องเลยก็พูดถึง sufficiency economy ไปในพุทธศาสนาและมันมีแทรปมันมีกับดักของการพัฒนานะระวังอย่าไปตกกับดักประเทศไทยมีกับดักก็คือโดนเบียดเราเคยใช้แรงงานราคาถูกเป็นจุดได้เปรียบตอนนี้ลาวกัมพูชาได้เปรียบเราแล้วประเทศที่อยู่ข้างหน้าเขาเจริญเขาแรงงานเขาก็แพงแต่เขาใช้ innovation นวัตกรรมใช้สมองชนะเราต่อไปนี้เนี่ยเราจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้คนรู้จักคิดให้มีนวัตกรรมได้อย่างไรแต่กับดักที่สำคัญประเทศไทยคือทะเลาะกันทำอย่างไรจะให้คนไทยเลิกทะเลาะหันมาดีกันในเรียกว่าลืมความหลังไว้ในสมัยรัชกาลเก่ามาเริ่มรัชกาลใหม่ด้วยความรักสามัคคีเอาคำสอนทางพุทธศาสนาเนี่ยไปใช้ความรักสามัคคีไม่ใช่เฉพาะคนไทยด้วยกันนะไปถึงประเทศเพื่อนบ้านไม่ใช่คู่แข่งนะ5ประเทศที่เหลือไม่ใช่คู่แข่งเราไม่ใช่คอมพีทิเทฟคอมพีติเตอร์แต่เป็นโคออเปอเรเตอร์คือเพื่อนร่วมรับความเจริญด้วยกันเราจะต้องพัฒนาร่วมกันแลกเปลี่ยนกันและเจริญรุ่งเรืองด้วยกันมีความสุขร่วมกันนั่นคือเป้าหมายที่เราต้องการบรรลุให้ถึงพระพุทธศาสนาต้องมีสิทธิ์มีเสียงส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลมหาวิทยาลัยสงฆ์โดยเฉพาะนครพนมแห่งนี้ต้องเป็นแหล่งแห่งการเรียนรู้ปฏิบัติธรรมนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนที่เป็นสายกลางดังกล่าวมาทุกประการเมื่อวันที่2และก็วันที่3ที่ผ่านมาวิทยาลัยสงฆ์นครพนมก็ได้จัดพิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่เนื่องจากว่าอาคารเรียนหลังนี้วิทยาลัยสงฆ์นครพนมได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและก็รัฐบาลเป็นจำนวนเงิน118ล้านบาทแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากพระเถระหลายๆรูปแล้วก็ญาติโยมหลายๆท่านที่ช่วยกันสนับสนุนและก็อุปถัมภ์ในการก่อสร้างอย่างเช่นพระคุณพระราชมงคลรังสีหรือว่าหลวงตาชีเจ้าอาวาสวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีพระคุณพระเทพวรมุนีเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมแล้วก็ท่านเจ้าคุณพระเทพกิติโมรีเจ้าอาวาสวัดศรีนครินทรารามประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็พระเถรานุเถระหลายๆรูปแล้วก็ตลอดถึงญาติโยมทุกท่านแล้วก็ตอนนี้การก่อสร้างอาคารก็เกือบจะถือว่าเกือบจะ 100% ละแต่ว่าก็ยังมีบางสิ่งบางอย่างอยู่ที่ยังขาดอยู่ไม่ว่าจะเป็นวัสดุอุปกรณ์วัสดุครุภัณฑ์ก็ยังขาดอยู่แล้วก็เมื่อวันที่2ที่ผ่านมาวิทยาลัยสงฆ์นครพนมก็ได้จัดกิจกรรมการไหว้พระสวดมนต์การปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองอาคารเรียนหลังใหม่ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวก็ได้นิมนต์พระคุณพระราชสิทธาจารย์หรือหลวงปู่ทองใบเจ้าวาดวัดนาหลวงภูยาอูจังหวัดอุดรมาเป็นองค์บรรยายธรรมแล้วก็ในวันดังกล่าวก็จะมีพระเถรานุเถระตลอดถึงญาติโยมหลายท่านมาร่วมกิจกรรมด้วยไม่ว่าจะเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศฝรั่งเศสแคนาดาออสเตรเลียสวิตเซอร์แลนด์เดนมาร์กแล้วก็จากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งก็ได้มาร่วมพิธีเป็นจำนวนมากแล้วก็เมื่อวันที่3ธันวาคมก็ได้ประกอบพิธีเปิดอาคารเรียนโดยได้รับความเมตตาจากพระคุณพระพรหมบัณฑิตศาสตราจารย์ดร.อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกรรมการมหาเถรสมาคมมาเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียนแล้วก็ในส่วนของคารวาสนั้นหรือคฤหัสถ์นั้นก็ได้รับการสนับสนุนจากพลโทสนธยาศรีเจริญแม่ทัพน้อยที่2มาเป็นประธานพร้อมด้วย
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารและก็รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมตลอดถึงหน่วยงานราชการต่างๆในจังหวัดนครพนมและก็จังหวัดมุกดาหารได้มาร่วมพิธีแล้วก็เสร็จจากนั้นพระคุณอธิการบดีก็ได้บรรยายธรรมในประเด็นหัวข้อพระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมในลุ่มน้ำโขงสู่ยุค 4.0 เมื่อสัมมนาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีการเสวนาทางวิชาการโดยทางวิทยาลัยสงฆ์นครพนมได้รับความร่วมมือจากวิทยากรหลายๆท่านจากทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศจากต่างประเทศก็ได้รับความร่วมมือจากพระเดชพระคุณพระวิเทศรัตนาภรณ์เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ดร.พิสมัยจากมหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็อาจารย์บุญเฮงอันนี้ก็จากประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งก็ได้มาเป็นวิทยากรประสานงานแล้วก็ทำให้การประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีทั้งนี้ก็ได้รับการสนับสนุนและก็ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจทุกๆฝ่ายไม่ว่าจะเป็นทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเองตลอดถึงหน่วยงานราชการในเขตจังหวัดนครพนมจังหวัดใกล้เคียงแล้วก็ตลอดถึงญาติโยมหลายๆท่านทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศอัตนามาภาพในนามผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครพนมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพระเถรานุเถระทุกรูปที่ได้เสียสละเวลามาร่วมงานในครั้งนี้แล้วก็ขออนุโมทนาขอบคุณญาติโยมทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามาร่วมงานเปิดอาคารเรียนหลังใหม่แล้วก็การประชุมวิชาการนานาชาติในครั้งนี้การลืมตาขึ้นมามันเป็นเช้าของวันใหม่อย่าให้เกิดลังร้ายแก่ชีวิตเลยอย่าหวัดดีกับชีวิตที่น้อยๆนี้น้ำลายในปากมันไม่ค่อยแห้งหรอกถ้ายังไม่สิ้นใจแต่ความชั่วความดีมันไม่เกี่ยวกับน้ำลายมันเกิดร้ายได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นรางร้ายของชีวิตเนี่ยเป็นอวมงคลเพราะเราลืมตนเท่านั้นถ้าไม่ลืมตนตนจะไม่ลืมเราเราจะพึ่งตนได้ไม่ต้องไปกราบไหว้ต้นไม้ภูเขาหรอกถ้าเรามีตนเป็นที่พึ่งตนจะเป็นที่พึ่งของตนตนต้องรู้จักตนสิเกลือต้องรักษาความเค็มของเกลือจึงชื่อว่าเกลือไม่ใช่เอาน้ำแข็งมาแทนเกลือไม่ใช่เอาเนื้อไปแทนหนังถ้าเราหวังพึ่งตนต้องรู้ตนดิลืมตาขึ้นมาดูฟ้าบ้างอย่ามองติดใจแต่อาหารต้องดูอารมณ์อาการเจ้าของด้วยมันร้ายมันดีมันเป็นมงคลหรืออวมงคลคำตัดเตือนของพระพุทธเจ้ามีตลอด24ชั่วโมงไม่มีว่างเพราะฉะนั้นวันนี้จะฝากเล็กน้อยเพื่อให้เป็นข้อมูลบัญญัติชีวิตไว้อย่าเผลอเลยนอนหลับฉันไม่ว่าตื่นมาต้องทำต่อ 1. การให้ธรรม 2. การให้ทาน3. การสงเคราะห์ 4. ทำประโยชน์รีบทำอย่าผลัดวันประกันพรุ่งแล้วจะยุ่งกับคนอื่นโลกเดือดร้อนเพราะเราขาดธรรมใช่หรือไม่แกงขาดเกลือก็หมดรสมันไม่มีรสชาติแกงทั้งปวงถ้าขาดเกลือไม่มีรสชาติชีวิตนี่ถ้าอยู่ด้วยความประมาทก็ไม่มีรสชาติเหมือนกันพุทธมหาศาสดาผู้เป็นจอมแสงสว่างของโลกเรียกว่าผู้มีจักขุนะพระองค์ให้ดวงตาไว้คือตื่นเช้าขึ้นมาลืมตาเธอต้องเป็นคนให้น้อยมีสุขน้อยให้มากมีสุขมากหากมีแต่เอาน้อยก็ทุกน้อยเอามากมีทุกมากสิ่งใดๆในโลกถ้าเราเป็นสิ่งที่ชอบใจมากเท่าไหร่เราจะได้ทุกข์มากแค่นั้นของใดๆในโลกถ้าเป็นสิ่งที่ชอบใจเท่าไหร่มันก็ทุกข์เท่านั้นยิ่งเราเป็นคนเข้าไปเกี่ยวข้องไม่มีการเสียสละก็ยิ่งใหญ่เลยยุ่งใหญ่เลยโลกเดือดร้อนเพราะการเอาโลกเบาสบายเพราะการให้ไม่ใช่หรือพว
พวกท่านเกิดขึ้นมามีอะไรเอามาไม่มีหรอกมีแต่ลมเวลากลับไปก็สิ้นลมก็จมแผ่นดินเพราะฉะนั้นจงฝึกจิตเป็นผู้ให้ฝึกกายเป็นผู้ปล่อยศึกว่าฝึกวาจาให้เย็นๆบ้างสิฝึกจิตเป็นคนให้ฝึกกายเป็นคนปล่อยฝึกวาจาให้น้อยๆพูดน้อยเป็นร่องรอยของพระอรหันต์เป็นสิ่งสำคัญวาจาเพราะฉะนั้นการให้คือให้อะไรสำคัญใจให้อภัยในโลกนี้จะให้ถูกใจเราคนเดียวไม่ได้ผิดใจคนเดียวไม่ได้จงฝึกเป็นผู้ให้ทางจิตใจคือให้อภัยอภัยตัวน้อยสบายน้อยท่านถ้าอภัยตัวใหญ่ยิ่งสบายเลยอภยประชังสุขขังโลเกเนี่ยอวิหิงสาปรมาธรรมานี่พระอริยเจ้าพระอรหันต์พระพุทธเจ้าทุกพระองค์เป็นผู้ให้อภัยคือแผ่เมตตาเพราะฉะนั้นจิตใดถ้าไม่ฝังด้วยเมตตาจิตนั้นจะเป็นนรกถ้าจิตไหนมีเมตตาจิตนั้นจะเป็นนิพพานนิพพานังปรมังสุขังคือจิตเสพเมตตายิ่งมีเมตตาฌานยิ่งใหญ่เลยไม่ใช่เมตตาธรรมดาถ้าเมตตาฌานกรุณาฌานมุทิตาฌานอุเบกขาฌานโอ้ยไม่ต้องพูดเลยแผ่นดินยังน้อยนิดในหมื่นโลกธาตุทั่วถึงเพราะฉะนั้นการให้จึงเป็นปัจจัยสำคัญกับชีวิตชีวิตไม่ชอบหนักหรอกท่านชีวิตที่ชอบเบาๆเพราะฉะนั้นจึงฝากวันเช้าฝึกจิตเป็นผู้ให้ฝึกกายเป็นผู้ปล่อยฝึกวาจาให้พูดน้อยๆพูดน้อยๆเป็นร่องรอยของพระอรหันต์เนี่ยไม่ใช่เป็นของคนพาลถ้าเราไปพูดมากเกินไปเป็นคนพาลคนพาลอยู่ที่ไหนคนเดียวเมื่อก็ซากศพร้อยศพพันศพมีภาษิตข้อหนึ่งแต่ถาคตตัดไว้ว่าคนพาลเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาเอาขวานติดปากมาด้วยไปนั่งที่ไหนสับฟันดูดดึงเอาแต่ของร้ายมาใส่ตนเพราะเอาขวานติดปากมาฟันดะดูดดะจึงให้พูดน้อยๆไว้เมื่อเราให้ทานทางใจแล้วก็ปล่อยวางทางกายกายของเราถ้าแบกนักพาราฮเวปัญจขันธาขันธ์ทั้ง5เป็นของหนักเนิ่นหากเรามาแบกตะกายแต่งตะกายโอ้ยหนักคุณดิหนักแต่ผู้ใดรู้จักวางภาระไม่หอบหาบหิ้วเอาอวดอ้างเบาสบายน้ำหนักของอาทิตย์ไม่มีจึงว่องไวสว่างจ้าร่างกายของสัตว์ที่ว่องไวสง่าผ่าเผยมีศีลสมาธิปัญญาเบาที่สุดเลยไม่มีอะไรที่จะเอาเข้ามาเสียดสีจึงทำให้กายผู้นั้นเรียกว่ากายะวิสุทธิพูดภาษาง่ายว่ามีปฏิหารฉับพลันเหมือนกับนกเขาบินไปเขาเบากายไอ้พวกเราเนี่ยเดินแท้ๆก็ยังได้หาปีกกันอย่างข้าพเจ้าเนี่ยมันหนักเพราะฉะนั้นหัดฝึกหัดเนี่ยฝึกฝนฝึกกายให้มันเบาคนเบากายเนี่ยจะเห็นว่ากายอ่อนน้อมวาจาอ่อนหวานจิตใจอ่อนโยนโอ้ยแน่เลยคนดีมีแค่นี้เลยท่านอย่าไปหายากอย่าไปเรียนยากกายอ่อนน้อมวาจาอ่อนหวานจิตใจอ่อนโยนโอ้ผลเลิศเลยพระพุทธเจ้าผู้วิเศษก็มีแค่นี้แม้พระอรหันต์ทั้งหลายที่พ้นกิเลสก็มีแค่นี้ไม่เห็นได้ตกแต่งสีดำสีแดงอะไรอย่างข้าพเจ้า3ปี4ปีค่อยเปลี่ยนผ้าชุดหนึ่งก็ไม่เห็นสวยไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นการฝึกปล่อยกายมันจะสบายผู้ใดทำกายให้ว่ายากสอนยากแข็งกระด้างเรียกว่าผู้นั้นเป็นซากศพจำไว้พวกท่านนะต้องรู้จักปล่อยกายกายอ่อนน้อมวาจาอ่อนหวานโอ้ยประสานมิตรยิ่งกว่าน้ำกับน้ำท่านเอ่ยฝนตกร้อยหาพันหาสู้วาจาพูดครั้งเดียวไม่ได้ดิท่านเย็นต่างกันดิเย็นน้ำฝนกับเย็นมันไม่ค่อยลึกซึ้งแต่พอเย็นวาจาโอ้ดับโทสะได้ความรักเกิดขึ้นมาท่านผู้ชมครับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์นครพนมตั้งอยู่ภายในวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารถือว่าเป็นสถานศึกษาทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญอย่างยิ่งครับ
เนื่องจากว่าอยู่ในชายขอบติดกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเราจะสังเกตนะครับว่าพุทธศาสนิกชนทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาวได้ให้ความสำคัญมาไหว้พระธาตุพนมแห่งนี้และก็สนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพระเดชพระคุณท่านทุกคนพระพรหมดิษฐ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้นท่านเน้นให้พัฒนาบุคลากรทางด้านพระพุทธศาสนาให้มีความรู้ความสามารถและนำความรู้นี้ไปช่วยในการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศครับนี่คือบทบาทสำคัญของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับเกินที่จะเรียนมหาจุฬาเป็นศรีสง่า